ูอีกเรื่องนึงค่ะที่จังหวัดสงขลาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางด้านต่างๆของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมนะคะแต่ว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ค่อนข้างชะลอตัวอย่างมากค่ะสาเหตุเป็นเพราะอะไรเราไปติดตามจากรายงานของคุณกนกนวลอินสมภักษรกันค่ะงานบ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งของสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาครั้งที่6เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่โดยคาดว่าภาพรวมของการจัดงานทั้ง4วันจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า700ล้านบาทเราจะเห็นว่าบ้านในจังหวัดสงขลาในปี58ปลายปีและปี59จะไม่มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับการจัดงานบ้านและคอนโดครั้งที่6นี้ก็เป็นการนำเอาบ้านในสต็อกหรือบ้านโครงการเดิมๆนำมาขายลดราคานะครับเพื่อให้โอกาสแก่ผู้บริโภคและผู้ที่ต้องการมีบ้านจะได้มีโอกาสซื้อบ้านในราคาที่ไม่แพงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะในปี2553ถึง2556มีวงเงินหมุนเวียนนับหมื่นล้านบาทแต่หลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ชะลอตัวทั้งจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำยางพาราปาล์มน้ำมันปัญหาการทำประมงและการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวจากปัญหาค่าเงินของมาเลเซียซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของจังหวัดสงขลาตกต่ำส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ให้ซบเซาลงกว่าร้อยละ40โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาพบว่ามีคอนโดมิเนียมถึง8อาคารหรือกว่าพันยูนิตที่ไม่สามารถเปิดโครงการได้จริงผู้ประกอบการเองก็อยากจะเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยนะคะให้ความสำคัญการให้สินเชื่อในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยมิฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการก็คงจะประสบปัญหาสร้างเสร็จลูกค้ามีแต่สถาบันการเงินไม่ซัพพอร์ตลูกค้าเมื่อกู้เงินไม่ได้การซื้อขายก็ไม่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญหลักๆเลยค่ะก็คงต้องฝากในส่วนของสถาบันการเงินแล้วก็ฝากรัฐบาลไว้ตรงนี้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลามองว่าในช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่จะเลือกซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมเนื่องจากมีการจัดโปรโมชั่นมากมายและสามารถเลือกซื้อได้ในราคาที่สมเหตุสมผลโดยคาดว่าภายในปี2560นี้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งจากปัจจัยบวกทั้งมาตรการดำเนินนโยบายของรัฐบาลการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษประชาคมอาเซียนและการใช้จ่ายภาครัฐที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกครั้งกนกนวลอินสมภักษรสำนักข่าวไทยอสมทรายงานการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นชะลอตัวเพราะหลายปัญหารุมเร้านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะสำหรับการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ราคาค่อนข้างจะถูกลงมานะคะ